สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมเช่นเคยนะครับขอเลยนะครับเราก็มาติดตามผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการถล่มไปเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2H5 ไฮยาซินเอสของทหารรัสเซียที่บริเวณใกล้ๆกับเมืองโดเนตแคว้นโดเนตนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินไปพบกับไอ้เจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสของทหารรัสเซียที่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโดเนตแถวเขตเปรตอฟสกี้ซึ่งการมาพบกันดังกล่าวตามรายงานแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการตรวจจับมาจากเจ้าเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของยูเครนเหมือนเช่นเคยนะครับต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ทําการค้นหาพิกัดเป้าหมายของไอ้เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้จากนั้นนะครับทางยูเครนจึงได้ใช้อาวุธชนิดหนึ่งยิงโจมตีเข้าใส่ซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันก็มีความแม่นยํามากๆนะครับกระสุนหรือว่าจรวดเนี่ยก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เป้าหมายจนทําให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นแอดก็ไม่ชวนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการโจมตีมาจากอาวุธชนิดใดแต่ที่แน่ๆนะครับมันก็น่าจะเป็นอาวุธนำวิถีอย่างแน่นอนเนื่องจากการโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีความแม่นยำเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสของทหารรัสเซียกระบอกนี้มันก็น่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กอย่างแน่นอนนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆเขตเปรตอฟสกี้เมืองโดเนตสค์แคว้นโดเนตสค์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถถังของรัสเซียที่บนพื้นที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเมื่อได้บินพุ่งเข้าใส่รถถังติดคบเคสของทหารรัสเซียที่ถูกจอดทิ้งร้างเอาไว้ที่บนทุ่งแห่งหนึ่งจากนั้นนะครับภาพมันก็ได้ตัดไปต่อมานะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็ตัดมาตอนที่รถถังของทหารรัสเซียคันนี้มันก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ของไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ยูเครนรถถังรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายพอสมควรผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วย Shadow สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นไอ้เจ้ารถ BMP ของทหารรัสเซียก็ได้ขับไปเหยียบกับทุ่นระเบิดทหารรัสเซียเนี่ยก็ถึงกับต้องวิ่งหนีตายเข้าป่าไปนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้ารถ BMP ของทหารรัสเซียมันก็ได้ขับลัดเลาะไปตามป่าคันนาแห่งหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ทราบสถานที่ที่แน่ชัดเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับต่อมานะครับไอ้เจ้ารถ BMP คันดังกล่าวของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นทหารรัสเซียที่นั่งโดยสารมากับไอ้เจ้ารถ BMP คันนี้ก็วิ่งหนีตายออกจากที่เกิดเหตุเข้าป่าไปนะครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าไอ้รถ BMP คันนี้ของทหารรัสเซียมันก็ไปเหยียบกับทุ่นระเบิดที่ทางทหารยูเครนวางเอาไว้นะครับแน่นอนครับว่าการเหยียบทุ่นระเบิดดังกล่าวของไอ้เจ้ารถ BMP ของทหารรัสเซียคันนี้มันก็น่าจะทำให้ช่วงล่างของรถคันนี้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถขับเดินหน้าต่อไปได้สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ข้ามฟากกันมาที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนกันบ้างนะครับดูที่เหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มไปเจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-27 อูราแกนของทหารรัสเซียห่างจากแนวหน้ากว่า30กิโลเมตรนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมของยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-27 อูราแกนขนาด220มมของทหารรัสเซียก็จอดอยู่ที่บริเวณแถวๆป่าคันนาแห่งหนึ่งใกล้ใกล้กับหมู่บ้านโดโบชินเลียไปทางตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อทหารยูเครนซึ่งคาดว่าจะเป็นหน่วยเบิร์ดออฟมาร์กยาเห็นภาพดังกล่าวเนี่ยพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ส่งไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่รุ่นหนึ่งที่มีความสามารถบินได้ไกลกว่า30กิโลเมตรบินไปจัดการกับไอ้เจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-27 อูราแกนของทหารรัสเซียที่บนพื้นที่ดังกล่าวจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงได้จากในคลิปถึงแม้ว่าคลิปเนี่ยมันจะดูยากนิดนึงแต่ก็ยังพอสังเกตได้อยู่นะครับแน่นอนนะครับว่าคลิปจากฟุตเทจของหน่วยเบิร์ดออฟมาร์กยาเนี่ยมันก็เป็นการถ่ายจากมือถือไปยังหน้าจอมอนิเตอร์ซะส่วนใหญ่ไม่ใช่รอฟุตเทจหรือว่าคลิปที่บันทึกจากกล้องโดยตรงมันยังทำให้คุณภาพของคลิปวิดีโอค่อนข้างที่จะแย่นะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยเบิร์ดออฟมาร์กยาสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านโดโบชิเลียฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับ
คลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปความเสียหายของเจ้ารถกรอบ BMD CM ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆหมู่บ้านครินสกีฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นความเสียหายของเจ้ารถกรอบ BMD CM ของทหารรัสเซียซึ่งไอ้รถกรอบดังกล่าวเนี่ยมันก็น่าจะถูกเรียกว่าถูกทำลายมากกว่าเนื่องจากสภาพของมันป้อมก็ได้หลุดลงมากองอยู่กับพื้นตัวถังเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยที่เจ้ารถบีมดีซีเอ็มซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีใช้แต่ในกองทัพอากาศแล้วก็พลร่มของรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะถูกโดนกามิกาเซ่จากหน่วยเบิร์ดออฟมักย่าโจมตีเข้าให้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กอย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้ทางด้านนายแอนโทนีบิงเคลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าชาวยูเครนก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปแล้วนั่นก็คือต่อต้านหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแอนโทนีบิงเคนเนี่ยก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าปูตินเนี่ยก็ได้แพ้สงครามไปแล้วเพราะเขาเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักของเขานั่นก็คือกวาดล้างยูเครนออกจากแผนที่โลกอีกทั้งนายบิงเคนเนี่ยก็ยังกล่าวต่อไปนะครับว่าการสนับสนุนของสหรัฐไม่เพียงแต่จะช่วยยูเครนเท่านั้นแต่ความช่วยเหลือดังกล่าวกว่า 90% ก็ถูกใช้ไปในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งซึ่งสิ่งที่นายบิงเคนพูดมาเนี่ยมันก็ไม่เกินความเป็นจริงเพราะว่าท่านเพื่อนดูสงครามในช่วงแรกๆเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ต้องการที่จะบุกยึดกรุงเคียฟเพื่อที่จะเปลี่ยนรัฐบาลหรือผนวกยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ความพยายามดังกล่าวก็ล้มเหลวเนื่องจากเจอการต่อต้านที่หนักหน่วงจนทำให้ขบวนรถถังยานเกราะที่จอดออกกันกว่า40กิโลเมตรแต่กระจัดกระจายหนีออกจากกรุงเคียฟแทบไม่ทันต่อมานะครับทางประธานาธิบดีปูตินจึงลดเป้าหมายของภารกิจลงมาเป็นเพียงแค่ผนวก4แคว้นเพราะถูกทางยูเครนไล่ยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นคาคีฟแคว้นเคอร์ซอนฝั่งขวาของแม่น้ำนีเปอร์แล้วก็พื้นที่อื่นๆอีกมากมายในเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยที่ทางรัสเซียเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าไร้ความคืบหน้าเลยก็ว่าได้นะครับทำได้เพียงแค่ตั้งรับทหารยูเครนท่านเพื่อนไม่เชื่อก็ลองไปเปิดไทม์ไลน์ในแผนที่ดูได้นะครับแอนเนี่ยก็ไม่ได้มโนทุกอย่างมีหลักฐานนะครับผมและเงินที่ช่วยเหลือยูเครนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเงินที่ใช้ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศสหรัฐซึ่งมันก็ทำให้เกิดการจ้างงานหลายอัตราอีกทั้งอาวุธส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปยูเครนเนี่ยมันก็เป็นอาวุธล็อตที่ใกล้จะหมดอายุเรียกได้ว่าเตรียมทำลายแต่ว่าไม่ให้ยูเครนเนี่ยใช้ทำลายรัสเซียแทนส่วนอาวุธใหม่ๆเนี่ยก็เอาเข้ามาทดแทนคล้ายๆกับหลัก first in first out หรือ FIFO ทางบัญชีหรือจะเป็นสินค้าคงคลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือคนสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็เข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งทางพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยสิ่งไหนที่เป็นผลงานของพรรคเดโมแครตก็จะถูกขัดขวางโดยพรรครีพับลิกันเพื่อไม่ให้เป็นผลงานของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในสหรัฐอย่างแท้จริงเพราะว่าสมาชิกทั้งสองพรรคส่วนใหญ่เนี่ยก็มีทัศนคติไปในทางเดียวกันนั่นก็คือจะช่วยเหลือยูเครนเพียงแต่ว่ามันเป็นเกมการเมืองเท่านั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าถึงยังไงแอร์คิดว่าทางสภาคองเกรสของสหรัฐก็น่าจะอนุมัติกฎหมายเงินช่วยเหลือยูเครนอย่างแน่นอนแต่มันก็อาจจะมาพร้อมกับกฎหมายความมั่นคงชายแดนซึ่งมันก็เป็นผลงานของพรรครีพับลิกันนะครับ